ก็ตอนนี้7โมงวันนี้เราจะไปยูนิเวอร์ซอลนะครับผมข้างในไม่น่าจะมีฟุตให้เก็บเยอะมั้งครับเพราะว่าบางเครื่องเล่นก็คงจะถือมือถือถ่ายแบบนี้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าที่ยูนิเวอร์ซอลเนี่ยสิ่งจะถ่ายอะไรได้บ้าง A few moments later ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวเช้ากันก่อนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางโดยเราจะเรียกแท็กซี่มาที่โรงแรมเลยนะครับผมเราไม่อยากใช้การเดินทางแบบรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ชำนาญทางไงกลัวหลงอีกแล้วมันจะเสียเวลาเข้าไปใหญ่เราจะไปนูโซกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักษาเวลานิดนึงมันต้องเล่นให้เยอะๆที่สุดอยู่ทั้งวันได้ยิ่งดีเลยก็เองขอกินข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยูนิเวอร์ซอลกันแล้วนะก็คือถึงแล้วคนเป็นล้านอ่ะเห็นคนแล้วแบบจะจอยจริงเหรอวะคนเยอะเกินไม่ชอบคนเยอะคือที่นี่เปิด10โมงอ่ะแล้วเราก็มา10โมง9โมงครึ่งเห็นจะได้จะดูแถวดิคำถามคือคนปกติเขาเข้ายูนิเวอร์ซอลกันอ่ะเขาทำอะไรก่อนวะแต่สิ่งอ่ะหาร้านกาแฟด่วนไม่ไหวแล้วง่วงอย่าถามว่าสิงโตมายูนิเวอร์ซอลทำอะไรแค่ทะเลาะกับพนักงานสตาร์บัคก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอะรอบแรกเขียนชื่อผิดเป็นซินโกรอบที่สองก็คือบอกชื่อเรียวในดาวเองเขียนผิดอยู่ดีจ้าเข้ามาได้สักพักนึงแล้วอะครึ่งชั่วโมงแรกอยู่กับการซื้อกาแฟครึ่งชั่วโมงหลังอยู่กับการหาห้องน้ำมาเนื่องจากนะครับเราเที่ยวในช่วงเวลาที่จำกัดพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เสียเวลาแม้แต่น้อยหรอแต่ได้ข่าวว่าเสียเวลาไปตั้งชั่วโมงแล้วก็คือไปซื้อบัตรแบบ Express มาแล้วนะครับผมนี่เป็น Universal Express มูลค่าประมาณ120ดอลลาร์เราจะใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้ไปลุยกันมาที่เครื่องเล่นแรก Enchant Airway นะครับผมเขาบอกว่า This is a high speed roller coaster เพราะฉะนั้นเขาคงน่าจะไม่ให้ถ่ายเพราะฉะนั้นก็ขอตัวไปเล่นก่อนนะครับจริงต่อให้เป็นตั๋ว Express หรือว่าด่วนแค่ไหนยังไงก็ต้องเข้าแถวอยู่ดีมันก็คงมีหลายๆคนกินเหมือนเราอะว่าแบบว่ายอมจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเป็น Express อะไรเงี้ยEnchant Airway บอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบเรื่องเล่นที่มีความผาดโผนหวาดเสียวอ่ะอย่าเสียเวลาต่อคิวมันไม่มีอะไรเลยมันง่อยมากมันไม่ได้มีความเสียวใดๆเลยข้อเสียหนึ่งของการที่เรามาเที่ยวคนเดียวก็คือมันไม่มีคนถ่ายรูปให้เราเว้ยแล้วจะไปขอให้แบบใครถ่ายให้ก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราถ่ายด้วยมือถือไงถ้าเกิดเขาชวดวิ่งออกไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอันนี้เครื่องนี้น่าสนใจเครื่องเล่น Revenge of the Mummy This is high speed roller coaster that includes sudden and dramaticacceleration ของงานเราจะเล่นอันนี้เว้ยซึ่งถ่ายไม่ได้อีกแล้วเอาดีๆแค่ทางเข้าก็อลังการแล้วอ่ะอลังการจริงเอาไปกันดีกว่าเอาดีๆที่ทางเข้ารถไฟเหาะหรือว่าบ้านผีสิงหลอนอยู่นะร้อนอยู่นะเอาดีๆใส่ข้าวให้ใส่สับเลยบ้าเลยรีวิวอันต่อมานะครับผมก็สนุกดีมันมืดอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรถ้าถามถึงระดับความเสียวก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้สูงอ่ะมันแบบมันแค่ตกเน้นตกใจเน้นแบบเน้นมืดมืดมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเครื่องเล่นต่อไปนะครับโอ้โหหัวถึงแล้วถึงแล้วอันนี้แหละจะเล่นอันนี้จะเล่นอันนี้
หิวมาโนโกนไอ้เครื่องเล่นเนี้ยมันโนโกนตั้งแต่แรกเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีลูกไม่มีอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับผมA few moments later อันนี้แนะนำบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ความเสียวก็โอเคมากเลยเพราะมันตีลังกาแบบตีลังกากับหัวเลยหลายรอบด้วยอันนี้แม่มันยังมีแบบผ่านให้เราเห็นนะแต่อันนี้คือแบบว่าขาลอยเลยอ่ะอันนี้จ้าแนะนำให้มาเล่นนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรเสียวมันตีลังกาเลยอันนี้สิ่งเข้ามาในเครื่องเล่นอะไรไม่รู้ที่มันเป็น Transformer ซึ่งไม่รู้ว่ามันสนุกไหมอ่ะแต่ไม่ค่อยมีคนจะแถวหลักคนยาวมากเดี๋ยวดูกันถ้าให้เอากระเป๋าเข้ามาได้น่าจะไม่หวาดเสียวมากก็มันคือเป็นแบบนี้อ่ะเราต้องใส่แว่น3มิติด้วยแน่นอนว่าเราน่าจะปวดหัวแหละเราไม่ถูกอะไรแบบนี้ A few moments laterเฮ้ยเอาดีๆอันนี้สนุกนะสนุกมากแล้วก็มันภาพมันเหมือนจริงมาก wow. แต่เหมือนจริงแบบเหมือนจริงเลยอ่ะเป็นสี่มิติที่สนุกมากอ่ะมันโคตรอันเดอร์เรทเลยหมายถึงแบบเหมือนโดนอันเดอร์เรทไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยก็อยากให้มาเล่นนะที่มันเป็นทรานส์ฟอร์มเมอร์แต่จำไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงนะอันนี้ข้ามไปแล้วกันเนอะเพราะว่าถ้าเห็นก็รู้แล้วว่ามันแบบค่อนข้างเอาไว้ให้เด็กเล่นนะ Put in the booth อ่ะคือข้างบนมันดูมันให้เด็กเล่นมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งจะข้ามไปแล้วก็รู้สึกว่าเราเล่นพวกเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวอ่ะน่าจะหมดทั้ง Universal นะ huh? นอกนั้นก็ดูเฉยๆอ่ะสำหรับสิ่งนะไม่รู้อ่ะกำลังเดินวนดูอีกรอบนึงเพราะว่าอันนี้สิ่งวนกลับมาที่เดิมแล้วเพื่อตกหล่นอะไรไปพวกเครื่องเล่นที่มันแบบไม่สนุกหรือว่าไม่หวาดเสียวสำหรับสิ่งจะไม่เล่นก็ตอนนี้น่าจะเหลือแต่โซนจูราสสิคพาร์คแล้วที่สิงยังไม่ได้เข้าไปอ่ะนะก็เดี๋ยวสิงจะเดินเข้าไปในโซนจูราสสิคพาร์คแล้วมีอันนี้น่าสนใจแต่ว่าไปอันไหนวะนี่คืออะไรลองสุ่มๆดูไปก่อนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจก็คือลองเข้ามาแล้วไม่มี express lane อ่ะคือแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยแล้วดูแถวดิคือยาวไปเหนือข้างบนนู่นเลยอ่ะไม่เล่นดีกว่าอยู่ข้าวไปกินหากินข้าวดีกว่าดูแถวดิไม่รอนะมันก็ดูไม่ได้น่าสนุกขนาดนั้นอ่ะสิไปกินข้าวดีกว่าแล้วดูแถวนี้ดิไม่เล่นจ้าอันนี้เล่นอันนี้ดีกว่าเป็นเขาแต่ว่าด้วยความที่มาคนเดียวไงก็เลยไม่รู้ว่าจะมีใครถ่ายใครไหมน่าจะไม่มีไม่เป็นไรแต่ยังไงก็จะเล่นเดี๋ยวดูเรียบร้อยแล้วเราพิชิตยอดแล้วเพราะงั้นจูราสสิคพาร์คเนี่ยหมดแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะเล่นละ yeah. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็จะเดินสิงจะเดินเช็คอีกรอบว่าสิงได้ตกหล่นเครื่องเล่นอะไรที่มันน่าหวาดเสียวไปอีกหรือเปล่าถ้าไม่ตกหล่นแล้วสิงก็จะออกจากยูนิเวอร์ซัลแล้วก็ไปหาที่เที่ยวต่อนะครับI'm sorry.
ก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเพราะว่าที่เหลืออย่างอื่นน่ะถึงว่าสิ่งไม่น่าจะอินนะเพราะฉะนั้นสิ่งก็จะออกจากยูนิเวอร์ซัลเลยนะครับแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหาที่เที่ยวหรือว่าไปตลอดที่อื่นอะไรเงี้ยไปแอบหลงแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมค่อยกลับที่พักนะไปกันเราออกมาจากยูนิเวอร์ซัลแล้วนะครับผมแต่ว่าพอออกมาปุ๊บแล้วเหมือนกับสายตาเอ้ยเชี่ยฝนตกพอออกมาปุ๊บแล้วสายตาพันไปเห็นไอ้เคเบิลกระเช้าเคเบิลอะไรนั่นน่ะแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นน่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหม่ของเราก่อนที่จะไปซีอควาเรียมก็คือนั่นแหละเคเบิลแต่ฝนตกแป๊บนึงนะผมต้องหาที่หลบก่อนฝนมันตกเริ่มแรงเรื่อยๆแล้ว